โอ้โหเรียกว่าไม่ได้หลับไม่นอนแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อเป็นประเด็นร้อนและอุลุกเป็นไฟยิ่งกว่าแดดเข้าเดือนเมษายนค่ะสำหรับประเด็นร้อนของแฟนคลับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์กับแฟนคลับสาวสวยการ์มินที่ซัดกันเดือดโดยก่อนหน้านี้สาวเก๋ไก่นะคะถูกชาวเน็ตโจมตีว่าสาวเก๋ไก่นี่แหละทำผมเรียนแบบสาวการ์มินทั้งนี้ยังได้โพสต์เพลงเนี่ยแซวคนอื่นอีกด้วยค่ะแม่งานนี้แฟนคลับของสาวเก๋ไก่จะใช้วัจจะอยู่นิ่งจ้ะรีบออกมาปกป้องว่าเก๋ไก่ไม่ได้ทำผมตามใครเพราะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วส่วนเรื่องเพลงก็ไม่ได้โพสต์แซวใครน้องชอบลงเพลงอยู่แล้วไม่ได้เชื่อมโยงแต่อย่างไรซึ่งต่อมานึกว่าเรื่องจะเบาลงค่ะท่านผู้ชมแต่กับร้อนและอุ่นหนักขึ้นเพราะเมื่อมีแฟนคลับของสาวการ์มินเนี่ยล่ะค่ะได้เข้าไปแซวสาวเก๋ไก่ขณะไลฟ์สดขายของทำนองว่าการ์มินสวยกว่าเยอะเลยไปดูการ์มินดีกว่าทั้งนี้ยังได้เข้าไปคอมเมนต์คลิปอื่นๆอีกว่าขอบคุณที่เลิกกับชาลีเขาถึงได้เจอรักแท้การ์มินและดูเหมือนดราม่าจะไม่จบลงแค่นี้สิคะท่านผู้ชมเพราะมีชาวเน็ตบางรายเนี่ยนะคะก็ได้เข้าไปแซะลามถึงหนุ่มแน็กชาลีของเรานะคะทำนองว่าอยากกดผู้หญิงอีกคนเพื่อชื่นชมผู้หญิงอีกคนอยู่กับปัจจุบันก็ชอบความรักที่เปิดเผยแน็กชาลีเป็นคนย้อนแย้งในชีวิตทุกอย่างดีแล้วที่เก๋ไก่ออกมาเร็วไม่งั้นเค็มความสำเร็จเก๋ไก่ทั้งชีวิตแน่ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าดราม่าเนี่ยค่ะจะจบลงยังไงหรือจะเดือดขึ้นทวีคูณหรือเปล่าคงต้องรอติดตามนะคะซึ่งก็อยากให้แฟนคลับทั้งคู่นี่แหละค่ะถ้ารักใครชอบใครก็ชื่นชมเขาดีกว่าค่ะอย่าไปแซะกันไปมาหรือเปรียบเทียบเลยนะคะเพราะถ้าสาวเก๋ไก่กับสาวการ์มินรู้เนี่ยคงรู้สึกไม่โอเคและไม่สบายใจอย่างแน่นอนค่ะ